ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคกองสาธารณสุขอบจ.ภูเก็ตภายใต้การนำโดยนายเรวัตอารีรอบนายกอบจ.ภูเก็ตได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพตามโครงการประชาชนภูเก็ตสุขภาพดีด้วยวิถี3อเมื่อวันที่18สิงหาคม2565เวลา 8:30 นณห้องการ์เด้นฮอลล์โรงแรมเดอะพาโก้ดีไซน์อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพตามโครงการประชาชนภูเก็ตสุขภาพดีด้วยวิถี3ออาหารออกกำลังกายและอารมณ์ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565โดยมีนายที่วัดศรีดอกบัวรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางเสาวลักษณ์จันแก้วรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมสำหรับโครงการประชาชนภูเก็ตสุขภาพดีด้วยวิธี3อมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของอาหารเพื่อสุขภาพการเลือกวัตถุดิบการปรุงเมนูสุขภาพและยังเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยการเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพสะอาดถูกหลักอนามัยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคและภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจขาดเลือดโรคหลอดเลือดสมองและโรคไขมันในเลือดสูงเป็นต้นซึ่งโรคเหล่านี้มีผลมาจากการดำเนินชีวิตที่มีพฤติกรรมเสี่ยงขาดการออกกำลังกายการรับประทานอาหารประเภทหวานมันเค็มความเครียดการสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆสำหรับกิจกรรมอบรมในครั้งนี้มีผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มในจังหวัดภูเก็ตให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมจำนวน68ร้านและได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการจากแผนกโภชนาการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตและวิทยากรผู้มากประสบการณ์ด้านธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพจากร้าน Healthy Room ภูเก็ตมาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในครั้งนี้คนไทยส่วนใหญ่ขณะนี้นั้น นี่เป็นตัวเลขที่ผมเคยอยู่กระทรวงสาธารณสุขมาก่อนนะครับคือเป็นโรคความดันเบาหวานและโรคหัวใจนั่นที่เรียกว่า NC ต้องยอมรับว่าโรคเหล่านี้ฆ่าชีวิตคนไทยซึ่งเป็นภัยเงียบนะครับวันนี้เราก็จัดโครงการนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาช่วยดูแลสุขภาพของคนภูเก็ตได้นะครับผมเองก็พร้อมด้วยผู้บริหารเพื่อนราชการสมาชิกสภาจังหวัด24คน24เขตนั้นได้เห็นถึงความสำคัญของสุขภาพของคนภูเก็ต